ท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปถึงมวลมหาประชาชนนะครับว่าให้ไปตามนายสุเทพเทือกสุบรรณมานั่งหน้าจอทีวีเพื่อที่จะได้ฟังการแถลงข่าวในวันนี้ใครมียาหอมยาลมยาดมยามองเอามาใส่มือนายสุเทพไว้ด้วยผมขอประณามการใช้ความรุนแรงกับทุกคนทุกฝ่ายในทุกกรณีเราปฏิเสธสิ่งนี้การกระทำต่อนายขวัญชัยไพรพนาเมื่อช่วงสายของวันนี้นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายอำมหิตและขอเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองให้เร่งเอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้อุกชะกันนะครับเอาอาวุธสงครามมากราดยิงกันกลางวันแสกๆถือว่าเป็นการก่อคดีที่อุกอาจแล้วสะเทือนขวัญประชาชนเอาละครับกลับมาที่ประเด็นของเราท่านที่เคารพคงจำได้แล้วผมเชื่อว่าคนไทยจำแม่นว่าผมได้เอาความจริงมาเปิดเผยเรื่องบัญชีทรัพย์สินของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อยืนยันว่าไม่มีการขายที่ตามที่นายสุเทพประกาศต่อมวลมหาประชาชนว่าสู้เที่ยวนี้หมดหน้าตักขายที่มาสู้แล้วก็มีนายสุเทพพยายามที่จะดิ้นออกไปว่ามันไม่ได้ขายแต่เป็นการจำนองที่เกาะสมุยผมก็เรียกร้องต่อนายสุเทพว่าถ้าจำนองต้องมีหลักฐานเอามาดูสิว่าเป็นอันเดียวกับที่ผมมีไหมนายสุเทพไม่ตอบหลังจากนั้นเกิดอารมณ์คลุ้มคลั่งประกาศว่าสู้เที่ยวนี้ไม่ต้องกลัวหมดสตังค์บอกเพื่อนแกนนำไว้แล้วว่าซ่อนเงินสดที่หามาได้โดยสุจริตที่บ้านไหนบ้างผมก็เอาบัญชีทรัพย์สินมาเปิดเผยอีกว่านายสุเทพแสดงเมื่อปี55มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน56ล้านกว่าบาทคนเป็นหนี้อยู่ตั้ง56ล้านจะไปเอาเงินสุจริตที่ไหนไปซ่อนไว้ตามบ้านต่างๆมากมายเป็นหลายหลายร้อยล้านอาจจะเป็นพันล้านแล้วถ้าเป็นเงินสุจริตทำไมไม่แสดงบัญชีทำไมไม่อยู่ในธนาคารมีสุจริตชนที่ไหนเอาเงินซ่อนไว้ตามบ้านต่างๆหลบหนีการตรวจสอบฟันธงว่านั่นเป็นเงินทุจริตนั่นเป็นเงินโกงโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณอย่างแน่นอนนายสุเทพไม่ตอบเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะตอบไม่ได้อธิบายไม่ออกดังนั้นผมจะเดินหน้าถลกหนังเทือกของผมต่อไปท่านที่เคารพครับนายสุเทพบอกว่าที่ดินแปลงที่จำนองเอามานั้นอยู่เกาะสมุยมูลค่า25ล้าน1แปลงแล้วก็มีลูกชายกับลูกสาวไปขายที่แล้วเอาเงินมาให้อีก1แปลงแต่ไม่ได้ระบุจำนวนชัดๆฮะผมจะเปิดคลิปสุเทพเทือกสุบรรณให้ดูแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งกรีดกราดนะครับตั้งใจฟังให้รู้เรื่องพร้อมๆกับคนที่ดูที่บ้านก่อนเพราะว่าพอพี่น้องกรีดกราดปรากฏว่าพอคลิปจบปั๊บหันมาถามกันเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรในคลิปก็ฟังไม่ออกดังนั้นฟังดีๆนะครับเอาทีมงานเปิดคลิปมาเลยครับณัฐวุฒิยังพูดต่อไปอีกว่านายสุเทพประกาศว่าขายที่ดินขายทรัพย์สินมาใช้ในการต่อสู้คราวนี้แต่จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินสองครั้งหลังสุดของนายสุเทพพบว่าที่ดินเกือบ200แปลง
ที่อำเภอพุนพินที่เคยแจ้งไว้วันนี้ยังเป็นของนายสุเทพอยู่ไม่มีการขายทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนี่ณัฐวุฒิรู้ดีจะบอกให้รู้ไว้ไอ้โง่เงินก้อนแรกที่มาใช้เนี่ยเอาที่ดินไปจำนองไว้มีสัญญาจำนองเรียบร้อยจดทะเบียนสำจำนองเรียบร้อยเป็นที่ที่เกาะสมุยก้อนแรก25ล้านบาทมึงไปดูซะก่อนที่ดินแปลงที่สองเป็นที่ดินที่เกาะสมุยชื่อลูกชายผมชื่อลูกสาวผมลูกชายลูกสาวเห็นว่าพ่อต้องการเงินมาใช้ในการต่อสู้คราวนี้ที่ดินแปลงนี้สวยขายง่ายคนชอบเพราะว่าอยู่ในทำเลที่ดีของเกาะสมุยเขาเลยจัดการเอาที่ดินไปขายเอาตังค์ให้พ่อนี่เว้ยรัฐวุฒิมึงมันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ต้องห่วงกูมีที่ดินอีกเยอะเพราะกูมีกำนันเก่าเมื่อก่อนที่จะเป็นสสอีกเขามีพอที่จะขายสู้กับมึงได้อีกนานไม่ต้องกลัวไอ้ณัฐวุฒิท่านที่เคารพครับนายสุเทพพูดหลายหนว่าไอ้ณัฐวุฒิมึงไปดูให้ดีผมก็จะบอกนายสุเทพว่าไอ้สุเทพกูไปดูมาแล้วแล้วมึงฟังกูให้ดีนายสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าที่แปลงที่เอาไปจำนองคือที่ดินที่เกาะสมุยนายสุเทพมีที่ดินแปลงเดียวที่เกาะสมุยแสดงบัญชีทรัพย์สินเอาไว้ก็คือที่ดินโฉนดเลขที่5071แสดงบัญชีว่าได้มาเมื่อวันที่19มกราคม2554ที่ดินแปลงนี้2ไร่20ตารางวามูลค่าราคาประเมินณปัจจุบันหมายถึงณวันที่9พฤษภาคม55ที่สุเทพแจ้งบัญชี 4,715,000 บาทนายสุเทพบอกว่าเอาที่แปลงนี้แหละครับไปจำนองที่เนี่ยมูลค่าประเมิน 4,700,000 กว่านายสุเทพเอาไปจำนองบอกว่าได้25ล้านไอ้นี่ว่าประหลาดแล้วนะครับแต่ก็เอาละครับของซื้อของขายของเช่าของจำนองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจขึ้นอยู่กับข้อตกลงถูกไหมครับของมูลค่า2บาทจะซื้อกัน2ล้านถ้าคนซื้อพอใจคนขายรับได้ใครก็จะไปว่าอะไรถ้าเป็นของถูกกฎหมายดังนั้นที่4ล้านกว่าสุเทพบอกว่าจำนองได้25ล้านแม้ว่าจะแปลกแทบขาดใจแต่เอาละถือว่าของซื้อของขายผมไปตรวจสอบสัญญาที่นายสุเทพอ้างว่าจำนองพบว่ามีการทำสัญญาจำนองที่แปลงดังกล่าวโฉนดเลขที่5071ก่อสมุยในวันที่1พฤศจิกายนปี56หมายความว่าในช่วงนี้แหละครับ1พฤศจิกายนปี56สุเทพบอกว่าจำนองเท่าไรครับแ
ต่ในสัญญาระบุว่าจำนอง38ล้านบาทโกหกทำไมสุเทพเทือกสุบรรณฟังดีๆนะครับ38ล้านบาทคือตัวเลขที่นายสุเทพใส่ว่าเป็นมูลค่าราคาจำนองถ้ามีการจำนองจริงผมไม่เห็นเหตุผลว่าจะโกหกตัวเลขทำไมหรือว่าไปจำนองที่มาได้38ล้านแต่บอกมวลมหาประชาชนว่าจำนองที่มาแล้วแปลงหนึ่งได้25ล้านแล้วอีก13ล้านชักหัวคิวนี่ขนาดจำนองที่ตัวเองยังชักหัวคิวได้แต่ปัญหานี่ไม่จบเท่านี้นะครับผมไปดูต่อว่านายสุเทพจำนองที่ดินให้ใครผมไม่เชื่อตัวเลข25ล้านที่สุเทพพูดเพราะมันต้องดูตามเอกสารตามสัญญาครับคนที่ระดับสุเทพจะไปจำนองที่ให้ท่านว่าธรรมดาไหมไม่ธรรมดาครับมันจะต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงควักเงินสด38ล้านให้สุเทพจำนองได้จะต้องมีกิจการมีทรัพย์สริงคารมากมายเหลือประมาณแล้วครับ35ล้านจึงยกออกมาสบายๆ38โทษนะปรากฏว่าในสัญญาจำนองดังกล่าวระบุชื่อนายวิศวะศรีรัตนประเสริฐเป็นผู้รับจำนองผมก็ตามไปดูว่านายวิศวะศรีรัตนประเสริฐนี้ทำมาหากินอะไรมีธุรกิจอะไรจึงมีเงินมากมายมหาศาลไม่ได้ไปคุกคามใดๆไม่ได้อิจฉาด้วยแค่อยากรู้ว่าความจริงคืออะไรปรากฏว่าตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกิจการห้างร้านต่างๆไม่ปรากฏชื่อนายวิศวะศรีรัตนประเสริฐเป็นกรรมการหรือเป็นเจ้าของบริษัทใดๆเลยแม้แต่บริษัทเดียวอาจจะเป็นไปได้ว่านายวิศวะคนนี้ไม่ได้ประกอบกิจการงานธุรกิจแต่เป็นคนดั้งคนเดิมมีเงินมีทองมาก่อนร่ำรวยมาตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่อาจจะเป็นได้ผมก็เลยไปตรวจสอบอีกว่านายวิศวะศรีรัตนประเสริฐคนนี้บ้านช่องห้องหับอยู่ที่ไหนครอบครองเคหสถานที่มีเนื้อที่กี่ไร่กี่วากี่เมตรน่าสนใจจริงๆครับไปตรวจสอบแล้วหลายช่องทางปรากฏว่านายวิศวะศรีรัตนประเสริฐนี้ไม่ปรากฏข้อมูลในทะเบียนราษฎรไม่มีตัวตนหาคนมาไม่ได้นอกจากไม่ปรากฏข้อมูลในทะเบียนราษฎรแล้วผมยังค้นไปต่อว่าแล้วมีการเปลี่ยนชื่อบ้างไหมเช่นเดิมเคยชื่อวิศวะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นช่างกลเปลี่ยนชื่อเป็นอาชีวะหรือเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรข้อมูลยืนยันว่าไม่ปรากฏการเปลี่ยนชื่อไม่ปรากฏตัวตนของคนคนนี้มาก่อนตกลงกูไปดูแล้วแต่กูไม่รู้ว่ามึงจำนองให้ใครสุเทพเทือกสุบรรณท่านที่เคารพครับถ้าทางจะสนุกกันใหญ่ผมไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณวิศวะนะครับเพียงแต่ว่าสติปัญญาความสามารถของผมอาจจะจำกัดเลยหาตัวตนของท่านไม่ได้ถ้าท่านมีตัวตน
รุณาแสดงตัวเถอะครับนายวิศวะศรีรัตนประเสริฐขณะนี้อยู่ที่ไหนขอความแสดงตัวต่อสังคมไทยน้อยท่านไม่เสียหายอะไรเลยนะครับคุณวิศวะผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านโกงแล้วท่านก็มีสิทธิ์จะรับจำนองที่ดินใครก็ได้ที่ดินสุเทพท่านก็รับจำนองได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ปัญหาก็คือผมสงสัยว่าท่านไม่มีตัวตนผมสงสัยว่าท่านเป็นคนที่มีถิ่นพำนักอยู่ดาวอังคารข้อมูลทะเบียนราษฎรของราชการไทยเลยหาตัวท่านไม่ได้ประหลาดนะจริงๆการทำสัญญาจำนองเนี่ยมันต้องมีหลักฐานตัวบุคคลนะครับอันนี้ผมเนี่ยแฟร์ครับตรงไปตรงมาแต่ทีมผมเนี่ยหาไม่เจอจริงๆอ่ะทีนี้ถ้าหากว่านายสุเทพบอกว่านายวิศวะนี่มีตัวตนแสดงตัวมาได้สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะยอมรับว่าคุณมีตัวตนแต่ผมจะถามต่อว่าทำไมสุเทพบอก25แล้วสัญญาเป็น38แล้วทำไมคุณไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทไหนๆแล้วคุณมีเงินขนาดนี้ได้ผมสงสัยแล้วท่านก็ตอบมาก็เท่านั้นนะครับจบกันไม่ได้กล่าวหาใดๆถ้าท่านมาแสดงตัวผมก็จะได้ไปเขกหัวทีมงานผมว่าทำไมหาไม่ได้หาไม่เจอผมหากันเอาเองนะครับตามข้อมูลตามช่องทางที่มีอยู่ท่านที่เคารพครับผมไปต่อนะว่าจากข้อมูลที่ปรากฏผมจึงสรุปได้ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวอ้างเอาคะแนนสร้างความสะเทือนใจดราม่ากับมวลมหาประชาชนว่าเทหมดหน้าตักขายที่จำนองที่แต่จริงๆน่ะตัวเลขก็โกหกแล้วปัญหาก็คือคนที่รับจำนองก็ไม่มีตัวตนไอ้คนพันอย่างนี้แหละครับจะเอาบ้านเอาเมืองไปปฏิรูปประเทศไทยนายสุเทพบอกต่อว่าลูกชายกับลูกสาวมีที่อีกแปลงหนึ่งที่เกาะสมุยสวยมากแล้วก็ไปขายที่แปลงนั้นเอาเงินมาให้ท่านที่เคารพครับผมระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆในครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผมไม่มีเจตนาคุกคามใดๆแล้วตรงไปตรงมานะครับผมก็นักเลงพอผมขออภัยน้องๆที่เป็นทายาทของคุณสุเทพทั้ง3คนที่ผมต้องเอ่ยชื่อแต่ไม่มีเจตนาจะคุกคามรุกรานให้เกิดความเสียหายลูกชายและลูกสาวของนายสุเทพเทือกสุบรรณมี3คนฮะชื่อนายแทนเทือกสุบรรณคนโตคนที่2ชื่อนางสาวน้ำตาลคนที่3ชื่อนางสาวน้ำทิพย์ทั้ง3คนเป็นกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศรีสุบรรณฟาร์มจำกัดกิจการมูลค่าเป็นพันพันล้านของคนที่จนมาก่อนแล้วเล่นการเมืองจนรวยอย่างสุเทพเทือกสุบรรณจากข้อมูลที่ผมแสวงหาได้ลูกชายและลูกสาวของนายสุเทพถือที่ดินอยู่ทั้งหมด13แปลง13แปลงดังกล่าวยังไม่ปรากฏการขายการโอนการมีพันธะภาระจำนองจำนำใดๆทั้งสิ้นยังอยู่ครบทั้ง13แปลงจึงถามว่านายสุเทพเทือกสุบรรณที่บอกว่าลูกชายลูกสาวเอาที่ไปขายเอาเงินมาให้ที่ใครแปลงไหนหลักฐานอยู่ที่ไหนขายใครขายนายวิศวะที่หาตัวไม่เจอนี่อีกใช่ไหมเรื่องนี้
ก็ต้องสรุปไว้ก่อนว่าโกหกอีกแล้วแต่ผมจับได้แล้วผมก็เอามาถลกหนังให้ประชาชนทั้งประเทศไทยได้เห็นใครจะขายที่จำนองดินเนี่ยผมไม่สนแล้วครับไม่เกี่ยวกับผมแต่ว่าเรื่องนี้สุเทพอ้างเองประกาศเองเป็นมิติทางการเมืองซึ่งเราต้องตรวจสอบได้ท่านที่เคารพครับผมอยากจะบอกถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนท่านอยากจะปฏิวัติประชาชนที่ท่านเชื่อท่านก็ว่าไปท่านจะบอยคอตเลือกตั้งก็ว่าไปท่านจะเป่านกหวีดก็ว่าไปนะครับอันไหนผิดกฎหมายเขาก็ต้องดำเนินการกับท่านแต่ปัญหาก็คือท่านยอมไปนั่งเป่านกหวีดให้สุเทพโกหกอยู่ทุกวันได้ยังไงท่านบอกว่าท่านฉลาดท่านบอกว่าท่านมีการศึกษาท่านบอกว่าคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็นี่ไงครับผมเอาความจริงมาบอกสุเทพคงไม่ตอบผมอ่ะคงกลับไปอยู่ในรูเหมือนเดิมแล้วก็เฉยไฉไปพูดเรื่องอื่นผมก็เลยฝากมวลมหาประชาชนวันนี้ก่อนสุเทพขึ้นเวทีช่วยลากมือมาถามหน่อยได้ไหมว่าที่ไอ้ณัฐวุฒิมันพูดน่ะมันจริงไหมคิดจะชี้แจงไหมคิดจะอธิบายหรือเปล่าแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้ผมก็จะส่งต่อไปให้ดาวซันโวที่รออยู่ชื่อเรืองไกรลีกิจวัฒนะทำงานต่อไปผมไม่ค่อยได้ไปยื่นหน่วยงานนั้นเนี่ยครับแต่สวเรืองไกรเนี่ยแกถนัดแกชำนาญเราทำงานประสานกันได้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับสุเทพผมจะตามคุณเหมือนเงาตามตัวผมจะตามคุณชนิดที่ว่าไม่ให้คุณกระดิกตัวไปไหนคุณโกหกหลายเรื่องแล้วผมจับได้ไม่รู้จักอายบ้างหรือยังไงสุเทพเทือกสุบรรณเอาท่านที่เคารพเรื่องต่อไปนะครับเอาใครอยู่ใกล้เอายาหม่องยาดมให้สุเทพหน่อยจะได้มีแรงขึ้นมาปราศัยคืนนี้แล้วผมจะรอดูนะครับว่าจะอธิบายยังไงเอาประการต่อมาปกติเวลาสุเทพนัดใหญ่เวลาเคลื่อนขบวนไปตามจุดต่างๆเขาจะมีแกนนำที่มอบหมายรับผิดชอบแต่ละขบวนถูกไหมครับเช่นพุทธอิสระนี่ก็มาแจ้งวัฒนะถาวรเสนเนียมนี่ก็ไปอนุสาวรีย์ชัยเป็นต้นในจำนวนคนเหล่านี้มีชื่อคนอยู่คนหนึ่งบอกว่าเป็นแกนนำนักธุรกิจมักจะทำหน้าที่ไปปิดแถวสีลมไปปิดแถวอโศกแถวย่านการค้าของกรุงเทพเสมอชื่อนายสาธิตเซกันคนละคนกับสาธิตวงหนองเตยนะครับสาธิตเซกันเนี่ยบอกว่าเป็นตัวแทนนักธุรกิจผมสนใจคนนี้ก็เลยไปดูซิว่าไปยังไงมายังไงน่าสนใจครับนายสาธิตเซกันคนนี้ระบุว่าตัวเองเป็นคนสัญชาติอินเดียไม่ใช่คนสัญชาติไทยนะฮะผมเรียนกับพี่น้องสัญชาติอินเดียพี่น้องสัญชาติอื่นๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาประกอบอาชีพเข้ามาทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องการคุกคามสัญชาตินี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมาแสดงความรังเกียจรังงอนต่อท่านว่าถ้าท่านถือสัญชาติอื่นแล้วมาอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้ไม่ใช่แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินที่ปกคลุมด้วยพระบารมีท่านมาอยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนยินดีต้อนรับแต่ปัญหาก็คือ
นายสาธิตเซกันคนนี้เอ้าทีมงานเอาหน้ามาให้ดูหน่อยเขาเป็นคนสัญชาติอินเดียนายสุเทพเทือกสุบรรณไปเอาคนที่มีสัญชาติอินเดียมาร่วมเป็นแกนนำแล้วประกาศจะปฏิวัติประเทศไทยประกาศขัดขวางไม่ให้คนสัญชาติไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกาศขัดขวางไม่ให้เกิดการเลือกตั้งในราชอาณาจักรประกาศจะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประกาศจะยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปของคนพวกกับตัวเองถ้ามีการตั้งสภาประชาชนจากแกนนำกปปสก็อาจจะเป็นไปได้ว่านายสาธิตเสกันคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสภาประชาชนเราจะมีสภาที่มีคนสัญชาติอื่นเข้าไปอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะปกติคุณสมบัติผู้รับสมัครก็ไม่เปิดให้สมัครได้ถ้านายสาธิตคนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาประชาชนแต่มีฐานะเป็นแกนนำกปปสก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาประชาชนซึ่งโดยปกติกฎบัตรกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ทำได้นี่คุณกำลังทำอะไรอยู่นายสุเทพเทือกสุบรรณเวลาโจมตีก็โจมตีรัฐบาลพูดจาเลยเถิดบอกว่าเอาใจกัมพูชาจะขายชาติขายแผ่นดินบ้างบอกว่าไปเอาคนกัมพูชามาเล่นงานผู้ชุมนุมบ้างไม่รู้รัฐบาลบ้าที่ไหนจะคิดจะทำไม่มีแต่นี่ชัดชัดเนื้อเน้นคุณจะว่ายังไงแล้วนายสาธิตเสกันผมไม่ปฏิเสธถ้าคุณจะบอกว่าคุณรักประเทศไทยผมไม่ปฏิเสธถ้าคุณบอกว่าคุณจะปรารถนาดีกับแผ่นดินนี้แต่ผมในฐานะคนไทยตามกฎหมายเขายุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผมเป็นผู้สมัครส.ส.คุณมีสิทธิ์อะไรมาขวางไม่ให้คนไทยเลือกตั้งคุณมีสิทธิ์อะไรมาขวางไม่ให้คนไทยเดินทางคุณมีสิทธิ์อะไรมาขวางไม่ให้สถานที่ราชการไทยทำงานรับใช้ประชาชนคุณมีสิทธิ์อะไรเอาให้ชัดนะครับว่าทำอะไรกันอยู่แล้วผมจะส่งเรื่องนี้ไปที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปดูสิว่าคนคนนี้เนี่ยทำพฤติการแบบนี้เนี่ยมันขัดกับกฎหมายข้อไหนยังไงแล้วปล่อยเอาไว้แบบนี้ได้ยังไงพ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องทำให้มีผลปฏิบัติได้ผิดก็ต้องจับกุมแล้วดำเนินคดีบรรดาแกนนำกปปส.ทั้งหลายภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินจับปั๊บมีอำนาจควบคุมตัวไว้30วันไม่ต้องรีบส่งศาลแล้วครับศาลท่านเมตตาสูงเดี๋ยวท่านก็ให้ประกันมาแล้วพวกนั้นก็กลับเวทีอย่างเก่าเอาไปไว้30วันในค่ายตำรวจแถวขอนแก่นแถวอุดรแถวมุกดาหารนู่นสบายใจกันทุกฝ่ายเชื่อเถอะครับเรื่องนี้ผมแม่นยำผมเคยเจอมาก่อนหลายหนไอ้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ผมรู้ว่าเขามีอำนาจทำกันยังไงท่านที่เคารพครับประการต่อมาวันนี้เอาสั้นๆแล้วครับไม่ต้องยาวแค่นี้สุเทพก็ช็อกขาดใจตายแล้วเมื่อวานนี้กกต.มีมติเรื่องจำนำข้าววันก่อนผมอธิบายแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปเรื่องราวมันเป็นยังไงข้อจำกัดของรัฐบาลขณะนี้คืออะไรกล่าวโดยสรุปมติกกต.คือไม่รู้ไม่ชี้ให้รัฐบาลไปจัดการเอาเองเรื่องนี้ผมถามรองนายกกิตติรัตน์ระนองเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นเวทีนายกิตติรัตน์ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่ทำงานจริงจังทุ่มเทมาตลอดอีกคนหนึ่งในรัฐบาลนี้ฝากยืนยันกับพี่น้องประชาชนยืนยันกับเกษตรกรชาวนาว่าขณะนี้
รอมติที่เป็นทางการจากกกต.ซึ่งเราคาดว่าในวันนี้น่าจะมาถึงแล้วภายในสัปดาห์นี้จะประกาศกำหนดเวลาที่ชาวนาจะได้รับเงินทันทียืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางโดยเร็วที่สุดโดยด่วนที่สุดให้พี่น้องชาวนาได้รับเงินค่าจำนำข้าวที่เอาข้าวมาจำนำไว้นี่คือคำยืนยันจากรัฐบาลแล้วพี่น้องชาวนาครับคบหาค้าขายจำนำกันมา2ปีกว่าๆในรัฐบาลนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องจ่ายเงินในท่านทุกรอบของการรับจำนำจ่ายครบทุกบาททุกสตางค์ตามคุณภาพของข้าวไม่เลี้ยวไปไหนโอนผ่านธกส.เข้าบัญชีชาวนาโดยตรงเป็นแบบนี้ไม่เคยมีปัญหารัฐบาลซื่อสัตย์กับชาวนามาตลอดแม้นโยบายนี้จะถูกทำลายถูกโจมตีถูกปั้นเรื่องใส่ความต่างๆหลายคนกดดันให้รัฐบาลหยุดแต่รัฐบาลก็ยืนเคียงข้างชาวนาเดินหน้าทำโครงการนี้ต่อชาวนาทุกคนก็มีความสุขมีความสบายใจดังนั้นขอให้อดทนรออีกหน่อยครับนี่วันพุธแล้วก็เหลืออีกวันสองวันในสัปดาห์นี้รองกิตติรัตน์ก็จะประกาศว่าเมื่อไรท่านจะได้เงินไม่ช้าแม้แต่วินาทีเดียวเร็วด่วนจีทุกวินาทีที่ทำได้พี่น้องชาวนาทั้งหลายขอท่านได้โปรดไตรตรองท่านออกมาเรียกร้องรัฐบาลรับทราบท่านบอกว่าเดือดร้อนใช่ครับนี่เป็นความเดือดร้อนของท่านไม่มีใครสงสัยแต่รัฐบาลมีข้อจำกัดจริงๆครับเรื่องสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปเรื่องกฎหมายในช่วงยุบสภาถ้ารัฐบาลมีเจตนาจะโกงมีเจตนาจะเบี้ยวเราไม่มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวนามาจนถึงวันนี้ดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ถึงมือท่านรัฐบาลรับผิดชอบแล้วอย่าไปเข้าข้างฝ่ายนกหวีดฝ่ายล้มรัฐบาลสุเทพบอกว่าถ้าสุเทพชนะชาวนาจะได้เงินทันทีท่านไปเชื่อมันได้ยังไงขนาดที่มันเองมันยังหลอกเราเลยว่ามันจำนองว่ามันขายมันโกหกทุกวันถ้าท่านไปเชื่อมันเนี่ยผมก็จนใจขอบคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วพรุ่งนี้มาพร้อมกันบ่ายสองยังมีอีกหลายเรื่องเยอะรับรองสบายใจแฟนๆรายการตลกหนังเถือกโทรเข้ามามากบอกว่าชอบใจริ้วขบวนของสุเทพเถือกสุบรรณที่ผมจัดไว้ให้ผมก็พูดไปนะตอนนี้ผมรบกวนหน่อยบรรดานักเลงไซเบอร์นักเลงเว็บไซต์นักเลงเฟซบุ๊กทั้งหลายช่วยทีครับช่วยเอาคลิปที่ผมออกแบบรูปขบวนอะนะบอกว่าให้กาดเดินถือรูปสุเทพนำหน้าแล้วก็ให้ถือกระถางธูปคนหนึ่งแล้วไปเชิญแกนนำจากแจ้งวัฒนะพุทธอิสระเดินนำหน้าแล้วเอาสุเทพนอนแล้วเอาสัญลักษณ์ของการชุมนุมคือธงชาติคลุมไว้ให้นะแล้วกาดใส่ชุดดำนี่ถูกแล้วถูกแล้วแล้วระหว่างทางก็เอามะพร้าวจากเกาะสมุยเนี่ยเฉาะล้างหน้าล้างตาไปเรื่อยๆนะแล้วเงินทองที่คนให้ตามสองข้างทางเนี่ยก็ไม่ต้องไปยัดใส่มือไม่ต้องไปยัดใส่กระเป๋ากางเกงให้ยัดใส่ปากทีเดียวแล้วคนก็โทรมาหาผมเยอะบอกว่าอยากเห็นภาพจริงๆขบวนริ้วแบบนี้นี่เราไม่ได้ว่าให้นายสุเทพตายนะแต่เราเห็นว่าถ้าจัดริ้วขบวนแบบนี้เนี่ยมันจะถูกใจคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะรับได้เพราะนั้นท่านไปทำการ์ตูนไปทำแอนิเมชันไปทำยังไงมาก็ได้ให้พี่น้องเขาเห็นภาพเรียวขบวนแบบที่ผมว่าทีนะครับก็ผมทำไม่เป็นผมไปทำภาพอย่างนั้นผมทำไม่ถูกครับทำไม่ได้เขาขอกันมาเยอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงลำพังแค่ผมหาชื่อไอ้นายวิศวะอยู่เนี่ยผมก็จะปวดหัวตายอยู่แล้วเพราะหามันไม่เจอไม่รู้มันเป็นคนประเทศไหนขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับพรุ่งนี้บ่ายสองเจอกันครับสวัสดีครับ